เศรษฐกิจไทยนะคะยังคงมีความเปราะบางและก็ความท้าทายค่ะถึงแม้ว่าเราผ่านโควิด -19 ไปแล้วแต่เราก็เจอกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เงินเฟ้อนะคะที่ไปกดดันเศรษฐกิจโลกให้ต่ำลงไปค่ะแน่นอนเรื่องนี้มีผลกระทบต่อไทยนะคะเพราะว่าเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักค่ะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า160%ของ GDP เลยนะคะดังนั้นค่ะเอกชนอยากฟังเสียงจากพรรคการเมืองที่กำลังจะมาเป็นรัฐบาลในอนาคตว่าจะมีแนวคิดหรือว่าวิธีการที่จะทำยังไงฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในอนาคตต่อไปค่ะในงานเสวนาวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยโดย9พรรคการเมืองในงานประชุมสามัญประจำปี 2566 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคำถามแรกที่ส่งไปให้กับตัวแทนพรรคการเมืองก็คือว่าประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจะทำยังไงไปฟังความเห็นกันค่ะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังเป็นเศรษฐกิจแบบ low tech low touch อยู่เดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขให้ดูครับว่าทำไมผมยังคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านมา 10-20 ปีจากครั้งแรกที่ผมมาที่สภาอุตสาหกรรมผมคิดว่าเป้าหมายร่วมกันที่สภาอุตสาหกรรมกับพรรคการเมืองจะต้องคิดในช่วงต่อไปคือจะทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาไปในเป้าหมายให้กลายเป็นอุตสาหกรรม high tech high touch ทำยังไงให้อุตสาหกรรมมีดิจิตอลอยู่ในนั้นแล้วก็มีดีไซน์อยู่ในนั้นอันนี้คือเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ทุกคนในห้องนี้ถ้าท่านเห็นด้วยก็จะได้มานั่งคิดต่อกันว่าจะทำยังไงให้อุตสาหกรรมไทยมันไฮเทคไฮทัชคราวนี้ถ้าเป้าหมายเป็นอย่างนั้นทิศทางในการพัฒนาก็จะต้องเปลี่ยนครับหรือ strategic direction ก็จะต้องเปลี่ยนตามเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเหมือนกันคือเรารู้จักในภาพของโลกเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของประเทศไทยกลไกต่างๆลงมาสิ่งที่เราจะทำนะครับแน่นอนที่สุดที่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ทำบกพร่องและทำให้เรามีปัญหาก็คือการเจรจากับต่างประเทศการหาตลาดและการลงทุนจุดยืนของเราก็คือการที่เราจะทำเป็น Active Promoter of Peace and Common Prosperity หมายความว่าเราจะเป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดสันติภาพนะครับและเรื่องของความมั่งคั่งร่วมกันของในเวทีต่างประเทศทำได้หรือไม่ต้องใช้ความที่เป็นทางการทูตที่เราเป็นมิตรกับประเทศต่างๆนะครับและใช้ในโอกาสนี้ในวิกฤตย่อมมีโอกาสผมยกตัวอย่างเร็วๆขณะนี้เนี่ยทางยุโรปทางยูเครนมีปัญหาสินค้าที่มันจากเยอรมันบินข้ามมาไม่ได้ทางรัสเซียไม่ได้ถ้าหากเราเป็นมิตรทำไมเราไม่ไปใช้เป็นโอกาสนี้ไปสวมช่วยแทนผมต้องการจะบอกนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดจะฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วหวังกับการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนทั่วโลกวันนี้ตัดสินใจนานชะลอคิดหนักเพราะเม็ดเงินเยอะและยังขึ้นกับความน่าเชื่อถือเสถียรภาพต่างๆฉะนั้นวันนี้วิธีการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีที่สุดนะครับเอาจุดแข็งของเราจุดแข็งของประเทศไทยคืออะไรการท่องเที่ยวก่อนเกิดโควิดเรามี40ล้านคนนะครับพอมีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแย่แต่พอเราเปิดประเทศมาได้ครึ่งปีเนี่ยวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาประมาณ25ล้านคนนะครับเศรษฐกิจเริ่มรีบาวการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าท่านไปตามเมืองท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างดีขึ้นและการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศแล้วการท่องเที่ยวไม่ต้องการความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อการท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับโลกร้อนการท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับ BCG ไม่เกี่ยวกับ ESG การท่องเที่ยวเกี่ยวอย่างเดียวอาหารอร่อยไหมปลอดภัยไหมต้อนรับผมดีไหมฉะนั้นวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนะครับฟื้นฟูดีที่สุดเร็วที่สุดก็คือการท่องเที่ยวนอกจากคำถามเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะมีคำถามอื่นๆเหมือนกันค่ะนั่นก็คือแนวคิดการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในไทยจะทำอย่างไรนะคะภาคอุตสาหกรรมมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะได้รัฐบาลใหม่แล้วก็มีนโยบายใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะทั้งนี้ในการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่26เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อนโยบายรัฐบาลใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมอยากได้ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่นะคะคาดหวังให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับกรอบนโยบาย5เรื่องมีอะไรบ้างเรื่องแรกค่ะคือการแก้ปัญหาต้นทุนพลังงานและการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้แก่ประเทศตามมาด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคธุรกิจและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมาตรการกีดกันทางการค้าและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะ สำหรับการแก้ไขปัญหาต้นทุนพลังงานและการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้แก่ประเทศนะคะผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่านโยบายที่จะช่วยได้ก็คือการเร่งเปิดเสรีพลังงานทางเลือกส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้เองภายในโรงงานรองลงมาก็คือการปรับโครงสร้างราคาพลังงานอย่างเช่นค่าไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะส่วนทิศทางอนาคตของไทยหลังการเลือกตั้งนะคะนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่ายังเร็วเกินไปค่ะที่จะพูดคงต้องรอดูหลังการเลือกตั้งนะคะว่าพรรคการเมืองใดจะได้เป็นแกนนำแล้วก็จับขั้วจัดตั้งรัฐบาลค่ะใครที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีก็ต้องดูด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกำลังรอดูนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะแถลงต่อรัฐสภาซึ่งจะทำให้ทราบถึงนโยบายหลักแล้วก็นโยบายเร่งด่วนในแต่ละด้านที่จะดำเนินการนะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นทิศทางของประเทศชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณภาวดีคุณจิรชาตาคะคุณเกรียงไกรบอกว่าที่ผ่านมาเท่าที่ฟังเสียงของพรรคการเมืองก็จะเน้นในเรื่องของนโยบายประชานิยมนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากได้ก็คือว่าการได้คนเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนเราสูงมากหนี้สูงก็ไปกดดันเรื่องของรายจ่ายนะคะทีนี้เมื่อรายได้ไม่พอรายจ่ายก็ทำให้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบเป็นวงจรไม่จบสิ้นค่ะ